เกมเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่ของ Final Fantasy X ที่ทำให้กราฟิกสวยงามขึ้นและมีระบบการเล่นที่ง่ายขึ้นในภาคนี้ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นไทดัสซึ่งถูกส่งมายังโลกอนาคตในอีก 1,000 ปีข้างหน้าและได้พบรักกับยูน่านักอัญเชิญสาวที่แบกชะตากรรมอันหนักอึ้งไว้โดยภารกิจหลักของผู้เล่นคือการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่อยู่เหนือน่านฟ้าของโลกและในภาค X2 ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นยูน่าในเหตุการณ์หลังจากที่กำจัดซินได้แล้วครับนี่คือการกลับมาของเกมที่ปราตรึงใจเกมเมอร์หลายๆคนและเป็นเกมที่ถูกยกย่องให้เป็นภาคที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องราวของคลาวชายหนุ่มที่เข้าร่วมกองทัพปฏิวัติเพื่อหยุดยั้งไม่ให้โลกถูกทำลายในภาคปรับปรุงใหม่นี้ระบบการเล่นจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบแอคชั่น RPG เหมือนภาค FV แต่จะผสมกับระบบ Active Turn Based ของภาค VII ดั้งเดิมเข้าไปด้วยทำให้สมดุลของเกมดีขึ้นมากครับหากคุณอยากลองสัมผัสกับระบบการเล่นที่หาไม่ได้จากเกมอื่นห้ามพลาดกับเกมนี้เด็ดขาดเลยครับเกมภาคแรกในซีรีส์ที่ให้ผู้เล่นบังคับตัวละครหลักเป็นผู้หญิงในภาคนี้คุณจะได้รับบทเป็นตีน่าเด็กสาวนักเวทซึ่งจากประวัติจักรกลอันแสนชั่วร้ายเก็บมาเลี้ยงวันหนึ่งเธอออกไปปฏิบัติภารกิจเก็บกู้คริสตัลของสัตว์อสูรเวทมนต์แต่เธอได้สูญเสียความทรงจำไปจนหมดและเข้าร่วมกับกองทัพปฏิวัติเพื่อโค่นล้มเอฟกาผู้อยู่เบื้องหลังของจักรวรรดิจักรกลที่มีเป้าหมายในการทำลายล้างโลกและยึดครองเป็นของตนเองเพียงผู้เดียวเกมในภาคนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของซีรีส์เพราะเป็นครั้งแรกที่ทางผู้พัฒนาเกมได้เปลี่ยนจากตัวละครแบบ SD ให้กลายเป็นตัวละครที่มีสัดส่วนเหมือนมนุษย์จริงๆสำหรับในภาคนี้ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นสควอลเด็กหนุ่มนักเรียนเตรียมทหารที่ต้องต่อสู้กับเหล่าแม่มดเพื่อปกป้องโรงเรียนและกำจัดแม่มดผู้ชั่วร้ายเพื่อหยุดยั้งสงครามเวทมนต์ให้ได้โดยมีริโนนักเวทสาวปริศนาและผองเพื่อนร่วมเดินทางผจญภัยไปพร้อมกับคุณตลอดทั้งเกมครับเกมภาคนี้เป็นเกมแนว MMORPG ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นและมีกราฟิกสวยงามในแบบฉบับของเกมซีรีส์ Final Fantasy ซึ่งผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครของตัวเองได้ตามใจชอบและสามารถเลือกอาชีพได้อย่างอิสระหากเบื่ออาชีพเดิมก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพใหม่ได้ทันทีระบบการเล่นของเกมค่อนข้างเน้นการทำงานเป็นทีมพอสมควรหากคุณชอบเล่นเกมพร้อมกับเพื่อนๆผมขอแนะนำภาค XIV นี้เลยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด